ลีลาการเล่นการร้องรำทำเพลงที่ทั้งสนุกสนานคึกคักและเร้าใจผสมผสานกับท่าทางอันน่ารักของเด็กผู้แสดงคือสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูกับการแสดงลิเกฮูลูการแสดงที่มีเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้อันประกอบด้วยยะลานราธิวาสสตูลและปัตตานีประวัติลิเกฮูลูนี่สมัยก่อนนั้นมี7หัวเมืองทีนี้ดีเกฮูลูเกิดตรงนั้นแหละพอดีมีคนคนหนึ่งชื่อปณิโซเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านร้องเพลงคนคนเนี้ยทำงานของเขาเวลาพ่อลุงเจ้าปั๊บไปหาไม้พื้นในป่าทุกวันทุกวันพอมีมาวันหนึ่งทหารของเจ้าเมืองเนี้ยกำลังตะเวนอยู่ตามนั้นแหละได้ยินเสียงคนร้องเพลงอยู่ในป่าพอดีในป่านั้นมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพอตอนเที่ยงก็พอนี่สุขคนเนี้ยไปผักที่ต้นไม้นั้นนะกำลังร้องเพลงแต่คนเขามีก็ไม่เรียกร้องเพลงนะแต่สมัยคนเขาเรียกร้องปันตุ่งได้ยินเสียงนี้เขาไปบอกเจ้าเมืองบอกว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ในป่าตรงนั้นตรงนั้นเสียงดีเจ้าเมืองบอกว่าไปเอามาเถอะก็จะดูหน้าตาเป็นยังไงเสร็จแล้วเขาก็ร้องแหละร้องปันตุงไอ้เนื้อร้องของเขานั้นไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรก็เรียกว่าเพลงของโบราณนั้นนะนี่คือดังเดิมลิเกฮูลูหรือดิเกฮูลูมาจากคำว่าลิเกหรือดิเกและฮูลูซึ่งคำว่าลิเกหรือดิเกมาจากคำว่าซีเกหมายถึงการอ่านทำนองสนอส่วนคำว่าฮูลูแปลว่าใต้หรือทิศใต้รวมความแล้วหมายถึงการขับบทกลอนเป็นทำนองสนอจากทางใต้ลิเกฮูลูเป็นการละเล่นพื้นบ้านแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความนิยมมากของชาวไทยมุสลิมมักจะใช้แสดงในงานมาแกปูโลหรืองานกินเลี้ยงงานสุนัตหรืองานวันคริสต์เด็กอิสลามงานเมาลิดหรืองานวันเกิดของท่านนบีมูฮัมหมัดงานฮารีรายอหรืองานฉลองเทศกาลละสิงโอดการแสดงเมื่อนกับดิจิวูนะนอกจากประเทศไทยนะเช่นประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนี่ก็ตาบารุกลันตันแล้วก็สิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็กัวลาลัมโปร์นี่มีดิเกฮูลูแต่ก็ตั้งชื่อว่าดิเกบารัตเพราะว่าดิเกบารัตนี่มาจากดิเกฮูลูก็เอามาจากดิเกฮูลูไปดัดแปลงเป็นดิเกบารัตสำหรับการเตรียมวงเพื่อแสดงนั้นเริ่มจากการตั้งวงคล้ายกับการตั้งวงลำตัดหรือเพลงฉ่อยของภาคกลางคณะหนึ่งมีลูกคู่ประมาณ10กว่าคนผู้ร้องเพลงและขับร้องมีประจำคณะอย่างน้อย 2-3 คนและอาจมีนักร้องภายนอกวงมาร่วมสนุกอีกก็ได้กล่าวคือคนดูคนใดนึกสนุกอยากร่วมวงก็จะได้รับอนุญาตจากคณะลิเกคล้ายๆกับการเล่นเพลงบอกภาคใต้สมัยก่อนนี้ไม่เยอะมีวัวหน้าคนหนึ่งวัวหน้านี่คือตัวร้องตัวขับนําในคณะหนึ่งคณะหนึ่ง7คนแล้วเมื่อก่อนเนี้ยจะมีเฉพาะผู้ชายเล่นผู้หญิงจะไม่มีผู้หญิงจะเป็นแม่บ้านทําพอมาสมัยนี้เขาถึงได้มีผู้หญิงเข้ามาเวทีแสดงยกสูงไม่เกิน1เมตรโล่งๆไม่มีม่านหรือฉากลูกคู่ขึ้นไปนั่งล้อมวงร้องรับและตบมือโยกตัวเข้ากับจังหวะดนตรีส่วนผู้ร้องหรือผู้โต้กลอนจะลุกขึ้นยืนข้างๆวงลูกคู่ถ้า
ากรณีมีการประชันกันแต่ละคณะจะขึ้นนั่งบนเวทีด้วยกันแต่ล้อมวงแยกกันการแสดงก็ผลัดกันร้องทีละรอบทั้งรุกทั้งรับเป็นที่คลึกครื้นสบอารมณ์ผู้ชมท่าทางในการแสดงของดิเกลลูเนี่ยมันแล้วแต่เนื้อเพลงแล้วแต่ว่าเราจะคิดท่าแต่จังหวะต้องลงมงปั๊บมือต้องตบป๊อปเหมือนกันส่วนท่าเนี่ยแล้วแต่เราจะคิดมันจะมีท่าเปลวไฟท่าคลื่นท่านกบินมีท่าลากอวนแต่ในเพลงหนึ่งเนี่ยท่าไม่ควรจะซ้ำมากควรอย่างน้อยจะต้องมีสัก4ท่าแต่ละท่าเนี่ยสื่อถึงวัฒนธรรมมันสื่อถึงการทำมาหากินของชาวไทยมุสลิมของ3จังหวัดภาคใต้มาก่อนประกอบด้วยรัมมนาหรือบานาอย่างน้อย2ใบคล้อง1วงและลูกแซก 1-2 คู่ดนตรีจะหยุดเมื่อมีการร้องหรือขับทำนองเดียวกับการร้องลำตัดหรือเพลงฉ่อยก็เอกลักษณ์ดิเกลลูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะ1คือรัมมนาใหญ่มานาใหญ่นี่สำคัญบางคณะนี่เขาดูเวลาเขามาแสดงปั๊บเขาดูรัมมนาใหญ่ก่อนก็มองดูเสร็จก็รู้ทันทีว่าใช้ได้รัมมนาใหญ่นี่พอทำเสร็จแล้วมันต้องมีชื่อที่รัมมนาใหญ่เพราะต้องการให้คนได้รู้ว่าเนี่ยคณะดิจิลูคณะไหนครับมาดูคนมาดูโอ้คณะยูโซบ่อทองซองรัมมนาเหล็กบานโนอันโนแล้วก็คล้องเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าจะวาบูเลอะไรก็แล้วแต่ต้องเนี่ยนำก่อนบังคับจังหวะอยู่ที่คล้องแล้วก็ขึ้นนำจังหวะเนื้อร้องหรือว่ากลอนสดมันอยู่ที่บานโนใหญ่แล้วก็บานโนเล็กนี้คือกระแสจังหวะให้มันเร้าใจลูกนี้ขึ้นปั๊บมันจะมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีจะแสดงท่าทางออกมาเพราะว่ากลอนตีบานโนเล็กนี่สำคัญต้องกลอนเก่งเพราะว่าจังหวะของเขานั้นคนโบราณมันต้องให้ดีเลยตัวนี้ถ้าไม่ดีก็เล่นไม่ได้ทำนองปัจจุบันมี3จังหวะคือ slow mambo slow และจังหวะนาฏศิลป์อินเดียซึ่งเนื้อร้องจังหวะใดก็ต้องใช้ร้องกับจังหวะนั้นๆจะใช้ร้องต่างจังหวะกันไม่ได้วิธีการเล่นเริ่มแสดงดนตรีโหมโรงเพื่อเร้าอารมณ์คนดูสมัยก่อนมีการไหว้ครูในกรณีที่มีการประชันกันระหว่างหมู่บ้านหรืออาจมีหมอผีของแต่ละฝ่ายปัดรังควาน
ไล่ผีคู่ต่อสู้ก็มีปัจจุบันสู้กันด้วยศิลปะการคารมอย่างเดียวเมื่อลูกคู่โหมโรงต้นเสียงจะออกมาร้องทีละคนเริ่มด้วยวัตถุประสงค์ของการแสดงหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่เรื่องราวอาจจะเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองหรือความรักของหนุ่มสาวหรือเรื่องตลกในกรณีที่มีการประชันหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องราวการกระทบกระแทกเสียดสีกันหรือหยิบปัญหาต่างๆมากล่าวเพื่อให้ผู้ชมชื่นชอบในคารมและปฏิภาณพูดถึงว่าเอกลักษณ์ของดีเกฮูลูนี่คือวาบูแลวาบูแลนี่คือว่าวงเดือนภาษาไทยเรียกว่าวงเดือนนะเพราะว่าวาบูแลนี่เป็นอันเป็นการสรุปการแสดงดีเกฮูลูเมื่อคนมาดูดีเกฮูลูถ้าได้ยิงวาบูแลนี่ก็หมายความว่าเลิกแล้วการแสดงลิเกจะร้องและเล่นเป็นภาษามาลายูแต่ก็สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในทุกครั้งที่มาแสดงชอบที่แบบลีลาลิเกฮูลูเนี่ยมีลีลาเร้าใจมากเลยทั้งที่เราไม่เข้าใจความหมายของเขาอะนะแต่ว่าเราฟังแล้วแบบมันนะคะบอกไม่ถูกเหมือนคนอีสานก็ชอบหมอลำใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณคล้ายๆกันอะแต่มันแบบมันมีทั้งลีลามีทั้งการแต่งกายมันพริ้วมันแบบของเขาเวลาไอ้นั่นจริงๆอะมันจะพริ้วไหวไปเลยอะค่ะก็ดีเกฮูลูก็มีความสนุกสนานในหลายด้านค่ะเป็นศิลปะพื้นบ้านด้วยแล้วก็เป็นการรักษาวัฒนธรรมของภาคใต้ค่ะค่ะดีเกฮูลูเนี่ยนะคะก็เล่นเป็นหลายภาษาภาษาลาภาษามาลายูภาษาไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อะค่ะสนุกหาฟังยากแล้วก็มีลีลาท่าทางโดยที่ไม่เหมือนของกับชาติอื่นเป็นคนที่ชอบฟังดนตรีประเภทนี้อยู่แล้วมันลักษณะที่เราลุกขึ้นขยับได้เลยก็ดีเกฮูลูเป็นต้นกำเนิดของประเทศไทยเราเมืองไทยเรานี่คือจุดกำเนิดของดีเกฮูลูอยากจะฝากให้ลูกๆหลานๆเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะฝากว่าดีเกฮูลูเดี๋ยวนี้เราต้องพยายามอนุรักษ์ไว้เพราะว่าผมเองนั้นพยายามอนุรักษ์ดีเกฮูลูให้กับเด็กๆรุ่นเล็กๆรุ่นใหม่เราอยากให้เนี่ยศิลปะของดีเกฮูลูของเมืองไทยเราเนี่ยให้อยู่ได้นานๆเพราะว่าเมื่อคนประเทศนอกมาดูเนี่ยเป็นของเมืองไทยเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าไม่พวกเราไม่อนุรักษ์ตรงนี้ก็อีกไม่นานก็ไม่มีใครจะมาดูแลตรงนี้ครับ